วัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเพชรหงส์จิตมังกรครับวันนี้ประเดิมวันลุมพินีครั้งแรกเลยใช่ครับโหเป็นไงบ้างความรู้สึกก่อนที่ชกเหนื่อยมากครับเพิ่งมาต่อยครั้งแรกเหนื่อยมากครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะคนเยอะมากครับมันตื่นเต้นแบบว่าบรรยากาศแสงสีเสียงใช่ครับเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ครับแตกต่างกับออตกอยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาต่อยที่ลุมพินีครับกดดันบ้างไหมกดดันครับนอนไม่หลับหลายวันเลยครับตื่นเต้นมากว่าจะทำได้ออกดีมาดีหรือเปล่ากลัวกองเชียร์จะผิดหวังครับแล้ววันนี้เจอกับผู้ชกที่แบบว่าโอ้โหฟอร์มดีมาตลอดเลยใช่ครับวันนี้เรามาชนะเขาได้นับด้วยได้ครับรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีมากครับตอนแรกก็ตื่นเต้นมากคิดว่าเขาจะไม่ลุกขึ้นมาแล้วเขาลุกขึ้นมาก็ยอมรับครับเพราะพลาดครับไอตอนที่เขาล้มลงไปที่เขาลุกขึ้นมาแบบตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ตื่นเต้นมากครับว่าจะรอรับเงินตามแต่หน้าอ๋ออยากให้เขานอนเลยฮะใช่เสียดายนะได้ครับสามยกกับห้ายกแตกต่างอะไรมากชอบไหมสามยกแตกต่างมากครับเพราะว่ามันองค์ประกอบหลายอย่างเลยครับสามยกห้ายกแล้วก็สามยกต้องออกอาวุธตลอดเหนื่อยมากครับแล้วมาต่อยนมเล็กด้วยตอนนี้โดนอาวุธคู่ชกไปไงบ้างเจ็บมากครับโดนบ้องหูเยอะหลายทีเลยจิตใจยังสามยกก็จิตใจครับเราเป็นมวยอะไรต่อยห้าแล้วก็ครบเครื่องครับฝีมือว่างเดินบู๊ได้ตอนนี้ก็ถามยกเขาชอบมาเดินก็เป็นสไตล์มาต่อยเดินนะว่าไปให้ลุ่งครับก่อนชกนี่ซอเอคุยกันอะไรกับเราไว้ว่าไงบ้างก็แม่ก็คาดหวังครับว่าอยากให้ตามพี่ระถังไปก็จะตามพี่ระถังไปได้ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไรบ้างครับไฟนี้ชนะแล้วตั้งเป้าก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไปให้ไกลที่สุดครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ24ครับพอ24ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณนายเอนายสมจิตครอบครัวแล้วก็ผู้มีพระคุณแล้วก็เทรนเนอร์ฝึกซ้อมครับก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณบอสคาติมากครับที่ให้โอกาสได้มาต่อยครับวันนี้เห็นจุดผิดพลาดของตัวเองบ้างไหมก็เยอะครับก็มีการหล่นที่เขาต่อยแล้วก็มึนอยู่แล้ววันนี้พอใจผลงานตัวเองแค่ไหนพอใจมากไม่คิดว่าจะออกมาดีขนาดนี้ครับเกินเป้าเลยใช่ครับทิ้งท้ายเนี่ยฝาก FC แฟนมวยช่วยตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากเชียร์ฝากติดตามด้วยครับไฟหน้าก็จะมาให้ดีกว่านี้แล้วก็ครบเครื่องสนุกกว่านี้ครับขอบคุณครับนะครับเราแสดงความยินดีด้วยครับครับขอบคุณครับ